ได้เป็นตอนนั้นครับแล้วสถานที่สุดท้ายเนี่ยคือแอลเลย์ครับผมแล้วตอนนั้นคือพอเราลงเครื่องแล้วเราไปที่โรงแรมเนี่ยโรงแรมใหม่มากๆครับผมเหมือนรู้สึกเลยได้เลยว่าแบบเหมือนเขาเพิ่งเปิดนะครับผมเหมือนไม่น่าจะมีอะไรไม่มีอะไรครับผมแต่ว่าตอนเดินเข้าไปแล้วเนี่ยมีเมมเบอร์คนหนึ่งเขาทักขึ้นมาแบบเฮ้ยโรงแรมมันโอเคนะแต่ว่าแบบทำไมถึงรู้สึกแบบความรู้สึกของโรงแรมมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็แบบไม่แน่ใจว่าเขาพูดถึงอะไรเราก็โอเคครับผมทีนี้เราก็เช็คอินเข้าห้องตอนนั้นผมใช้ห้องกับพี่แจ็คสันครับผม เข้าไปในห้องนะครับห้องจะแคบๆแต่ยาวๆครับผมยาวมากๆครับห้องแคบแต่มันเป็นแนวลึกอย่างเงี้ยแนวลึกใช่ครับผมแล้วก็มีเตียง2เตียงครับผมทีนี้ผมกับแจ็คสันก็เนี่ยครับก็จัดข้าวของอะไรเสร็จปุ๊บเราก็นอนกันตอนนั้นประมาณ4 ทุ่มได้ครับผมกับพี่แจ็คสันเนี่ยคือเรานอนบนเตียงครับแล้วตรงข้ามเตียงเนี่ยจะมีกระจกบานใหญ่มากๆเลยครับผมเป็นวงกลมครับแล้วมันสะท้อนทั้งร่างกายของผมเลยเวลาผมนอนครับผมซึ่งพี่แจ็คสันก็เป็นคนจีนแล้วผมก็เป็นไทยเชื้อสายจีนเหมือนกันครับผมเราก็มีความเชื่อแบบว่าเวลานอนแล้วกระจกมันสะท้อนตัวมันไม่มงคลสักเท่าไหร่ใช่ครับผมพี่แจ็คสันก็แบบแต่นอนๆแล้วแบบกระจกมันสะท้อนตัวอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะแต่พี่แจ็คสันก็แบบแต่นี่มันคือที่อเมริกาคงแบบความเชื่อพวกนี้มันคงมาไม่ถึงตรงนี้หรอกคิดกันอย่างนี้ไงคิดกันอย่างนี้ครับเราก็เลยแบบโอเคก็นอนไปแต่ว่าด้วย World Tour เป็นเมืองสุดท้ายที่ LA มันพวกเราเพียกันมากครับตอนนั้นก็เลยนอนครับผมทีนี้เนี่ยผมก็นอนหลับอยู่นะครับอยู่ดีมีคนนะครับผมขึ้นมาค่อมบนท้องผมครับผมแล้วผมก็ขยับไม่ได้ครับแล้วเขาก็จั๊กจี้ผมครับผมมันอาจจะฟังดูตลกนะครับแต่ว่าตอนนั้นคือผมกลัวมากมันคล้ายๆลักษณะเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือไม่รู้ว่าฝันตอนนั้นคือผมนึกว่ามันเป็นเรื่องจริงครับคือไม่รู้ว่าตัวเองหลับอยู่ครับผมแล้วเขาก็จั๊กจี้ผมแล้วผมก็แบบเอ้ยนึกว่าพี่แจ็คสันครับก็แบบอย่ามาแกล้งตอนนี้ใช่ครับอย่ามาแกล้งตอนนี้ผมก็หัวเราะกับเขาแต่ตอนนั้นผมแบบเฮ้ยทำไมอยากลืมตาแต่มันลืมตาไม่ได้ครับผมก็อยู่อย่างนี้สักพักนึงผมก็หัวเราะกับเขาไปผมก็เลยแบบทำไมมันลืมตาไม่ได้นะผมก็แบบเอา power ทุกอย่างที่ผมมีครับผมลืมตาครับเป็นพี่แจ็คสันครับผมมาค่อมอยู่บนตัวผมจริงๆเหรอแต่ว่าอย่าขำนะครับแก้ผ้าหมดเลยครับผมและแต่ว่าตาของพี่แจ็คสันเนี่ยตาเขาจะดูแปลกๆครับคือตาดำเขาจะแบบว่าไปคนละทิศคนละทางอย่างเงี้ยครับผมคนละทิศคนละทางแล้วพี่แจ็คสันแบบหัวเขาจะแบบหันไปด้านนึงแล้วก็หันไปอีกด้านนึงแล้วก็หัวเราะแบบยิ้มแบบฉีกกว้างมากๆเลยมันดูแบบไม่ใช่คนนะครับผมแล้วเขาจั๊กจี้ผมพอผมลืมตาผมตกใจครับพอผมตกใจเนี่ยตัวผมครับผมขาผมยังอยู่บนเตียงแต่ตัวมันตกลงมาครึ่งหนึ่งแบบนี้ครับผมซึ่งตอนนั้นผมรู้แล้วครับว่าโอ้เนี่ยนี่คือการโดนผีอำผมก็กลัวมากผมก็เลยเอามือผมก็เลยแบบหลับตาอีกรอบนึงครับผมตอนที่ผมหลับตาเนี่ยเริ่มมีเสียงมานะครับผมจะเป็นเสียงเด็กเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายแล้วก็เป็นเสียงแปลกๆภาษาอะไรก็ไม่รู้แบบซ้ำกันเต็มแล้วก็แบบรู้สึกได้ว่าแบบเสียงมันค่อยๆเข้ามาในหัวผมครับผมไม่ได้เหมือนกับการได้ยินเสียงปกติครับผมพอผมก็เริ่มกลัวครับตอนนั้นสิ่งที่ผมนึกในหัวได้ก็คือนโม3จบครับเราท่องนโมได้ผมก็เลยตอนนั้นมือผมอยู่อย่างนี้นะครับเป็น cross อยู่บนหน้าอกผมก็พยายามเอาแรงเนี่ยมาพนมมือนะครับผมแล้วก็ท่องนโม3จบครับท่องนโม3จบปุ๊บผมตื่นขึ้นมาแล้วผมแบบตื่นขึ้นมาแบบเหงื่อแตกแล้วผมแบบคือตอนนั้นผมกลัวใจเต้นแรงมากผมตื่นขึ้นมาปุ๊บเตียงข้างๆพี่สันก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกันครับผมแบบพร้อมกันเลยแล้วเราสองคนก็มองหน้ากันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นประมาณ4:00ได้ครับผมแต่คือความรู้สึกผมเนี่ยคือพอผมตกเตียงใช่ไหมครับผมสวดมนต์จบปุ๊บผมลืมตาขึ้นมาคือทุกอย่างมันต่อกันเหมือนผมไม่ได้นอนอยู่เลยครับไม่ได้หลับไปครับผมไปแจ็คสันพอตื่นขึ้นมาพร้อมกันก็ตกใจทั้งคู่แล้วแบบเกิดอะไรขึ้นผมก็แบบว่าเฮ้ยไอโดนผีอำครั้งแรกพี่สันบอกไอฝันร้ายผมก็เลยเราก็เลยโทรให้เอากระจกบานนั้นนะครับผมออกไปเลยครับ